ก็อตโบหลังบุกเซอร์ไพรส์ถึงทีแฟนๆอิจฉากันทั้งประเทศล่าสุดก็อตและโบเกือบเลิกหลายครั้งก่อนคบกันนานถึง8ปีถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักขวัญใจแฟนๆสําหรับคู่ของพระเอกดังก็อตจีรายุตันตะกูลและสาวโบเบนจาวานอาร์เนอร์ที่คบหากันมาถึง8ปีอีกทั้งยังมีโมเมนต์รักหวานชื่นออกสื่อให้ได้เห็นเป็นประจำและในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมปี2564สู่วัย34ปีของสาวโบงานนี้แฟนหนุ่มก็ไม่พลาดที่จะหอบดอกไม้ช่อโตบุกไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวถึงห้อง แต่ที่พีกว่านั้นคือเธอไม่ได้อยู่ในลุกที่พร้อมนอนเพราะว่าอาบน้ําแล้วโดวยสาโบได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าอ่ะไปให้สุดปีนี้คนเขาทําก็ทําสําเร็จแต่และกลุ่มปังๆทัง้งนั้นแตงยิ้วรอบนี้คือเพิ่งอาบน้ําเสร็จจ้าแล้วมันเกิดปีนี้พาตัวเองมาเข้าคอรสติปทานส ตั้งใจจะไปตั้งแต่ต้นปีแต่ถูกเลื่อนมาจนในที่สุดได้ไปแล้วดีใจมากๆก็ได้มาช่วงนี้พอดีเลยอีก10วันเจอกันนะคะ May you all be happy and peaceful see you วงเล็บทําไม่ได้ตอบชัดใครช่วงนี้ไม่ต้องน้อยใจนะปิดมือถือถึง10ตุลาครับผมซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และร่วมวอวยพรวันเกิดสาวโบกันอย่างล้นหลามโดยเส้นทางความรักของคู่นี้ถึงแม้ว่าอายุจะห่างกันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการจีบทั้งคู่เคยเปิดใจถึงเรื่องราวความรักว่าเริ่มจากการที่ฝ่ายชายนั้นเป็นแฟนคลับของโบมาก่อน แล้วก็ติดตามในไอจีเลยทําให้น้องได้รู้จักกันมาขอเบอร์และสิ่งที่ทําให้ก๊อตชอบโบก็คือเป็นผู้หญิงสวยที่ทําให้กิจกรรมหลายๆอย่างได้จนกระทั่งได้มาเล่นละครด้วยกันอยู่กองเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เล่นคู่กันก๊อตเป็นเพียงแค่ฝ่ายเอ่ยชวนโบไปออกกําลังกายแล้วก็อาสาเป็นเทรนเนอร์ให้แถมถามด้วยว่าขอเป็นแฟนกันยังไงฝ่ายหญิงก็เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งโบจําได้มันเป็นที่คอนโดของเราเขากําลังจะกลับแล้วเขาก็บอกว่าโบครับก๊อตก็รู้สึกว่าก๊อตเริ่มตกหลุมรักโบแล้วเราก็อึง้งเพราะวา แต่ไม่คิดว่าจะมาเบอร์นี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่สวีทมากๆแต่กว่าคู่นี้จะลงตัวเรื่องความรักก็ใช้เวลาปรับเข้าหากันถึง5ปีเลยทีเดียวกดและโบก็เคยเล่าให้ฟังว่าเคยทะเลาะก,กันแรงถึงขั้นบอกเลิกเพราะว่าฝ่ายชายนั้นติดแตกห้อยหาอยากอยู่คนเดียวเวลาพูดจะตรงมากแต่หลังจากนั้นพอคุยกันก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นจนทําให้คบกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแหละคะ่ะ